สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านมาพบกับพรสวรรค์ในรายการแวดวงบันเทิงเป็นประจำในทุกๆวันเวลาดีๆแบบนี้และสำหรับวันนี้พรสวรรค์ก็จะมาต้อนมาฝากท่านผู้ชมคือบทเพลงของค่ายทีเคสาวลาวเมื่อเว้าถึงค่ายทีเคสาวลาวแล้วก็เป็นค่ายที่ผลิตเพลงออกมาใหม่ๆสู่สายหมู่สายตาทางผู้ชมและก็มีศิลปินน้องใหม่น้องเก่าอยู่ในค่ายทีเคนั้นหลายพอสมควรและมื้อนี้พ่อสอนก็จะได้ฝากบทเพลงหนึ่งของค่ายทีเคสาวลาวคือบทเพลงของนักฮ้องเต้ยนางามาตอนมาฝากท่านผู้ชมซึ่งมีในบทเพลงที่นี้ชื่อว่าแฟนเก่าเอามาเฮ็ดหยังตอนนี้ไปติดตามชมบทเพลงกันก่อนแล้วก็กลับเข้ามาหาพ่อสอนอีกครั้งนึง
ู้ชมได้ฟังบทเพลงแฟนเก่าออกมาเฮ็ดหยังก็สร้างคุ้มบากบานมวลซึนแก่ประธานและบทเพลงนี้ก็มีความหมายหลายและสําหรับมื้อนี้พรสวรรค์ก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับนักฮ้องน้องใหม่ที่อยู่ค่ายทีเคชาวลาวมาแจ้งเกิดในรายการแวดวงบันเทิงของพวกเฮาและท่านผู้ชมว่าจะเป็นท่านใดนั้นตอนนี้ไปชมน้ํากันสวัสดีเจ้าโดยสวัสดีสวัสดีเด้อท่านผู้ชมเจ้าก็ดีใจที่นักฮ้องน้องใหม่เข้ามาร่วมรายการกันตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับนักร้องใหม่อยู่ค่ายทีเคชาวลาวก็บ่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้ได้ซิงเกิลออกมาจากเพลงแล้วก็มาเข้าร่วมรายการมาสนทนากับรายการของเฮาโดยตอนนี้เต้ยๆก็มีซิงเกิล2ซิงเกิลเนาะซิงเกิลแรกก็คือบทเพลงทวิตก็คือบทเพลงแฟนเก่าออกมาเฮ็ดหยังที่ท่านผู้ชมได้ฟังเมื่อกี้นี้เนาะจ้ะก็ม่วนบ่ม่วนก็ให้ฝากอาณาประชาชนลาวติดตามทีเคชาวลาวนี่เด้อเนาะเจ้าช่วยกดแชร์กดไลค์ให้เต้ยๆแน่เนาะก็เป็นบทเพลงซิงเกิลแรกเนาะเจ้าและสําหรับบทเพลงที่2มันคนเคยมีผัวของห้องครูบ่นี่แม่นๆห้องเป็นเพลงครูและอย่างที่2เฮาก็จึงไปให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเนาะโดยและก่อนอื่นมื้อก็ต้องขอเรียนถามศิลปินน้องใหม่นี่นะก็คือเป็น CII แด่คําว่าชื่อเต้ยๆนี่มีความหมายจังได๋ตอนน้อยๆก็ห้องคือเตี้ยๆแหละแต่ว่าอานาห้องเต้ยๆนี่ก็แนะนําศิลปินนะให้มันม่วนหูหน่อยนึงอานาก็นางานี่ก็แม่นเป็นบ้านปัจจุบันบ้านเกิดของโดยนั่นล่ะจึงมาผสมผสานกันแล้วก็กลายเป็นเต้ยๆนางาด้วยแต่ว่าผู้ใดบ่ทันได้ฮู้นี่ก็ต้องได้ฮู้แน่นอนเพราะว่าเต้ยๆนางานี่มีเสียงดีเนาะม่วนอ่อนซอนอยู่ค่ายทีเคชาวลาวท่านใดสนใจก็สามารถเบิ่งใน YouTube แม่นละเบิ่งหลายๆอย่างเนาะของเต้ยๆนางาโดยจ้ะกันแล้วก็มาถามว่ามีอันใดที่จูงใจให้เข้ามาในวงการบันเทิงก็มีที่ว่าหลายอย่างเนาะที่ว่า1มาเฮาก็มักแน่มักในนามเสียงเพลงเนาะเฮาก็มักแต่น้อยพุ่นแหละก็ก่อนที่ก้าวเข้ามาในจุดเป็นศิลปินเต็มโตกับบื่นบ่มันง่ายเนาะเฮาก็มักเฮาก็ได้มาออกซิงเกิลแรกก็รู้สึกก็ดีใจเนาะแนวความมักความฮักแม่นๆมีความสามารถหลายๆบ่ว่าจะเป็นก็บ่ฮู้ว่าบทเพลงนี้มันเป็นจังหวะแนวใดเป็นจังหวะเป็นเพลงซึ้งๆแบบว่าปลอบใจคนที่ว่าเคยอกหักนะอาจารย์เพิ่นแต่งให้ก็คือว่าเข้ากับชีวิตเลยเป็นนํากับบทเพลงเป็นละครเพลงซื่อๆแม่นมันบ่เป็นตัวจริงตัวจริงเฮาเป็นคนที่หวานหรือว่าเป็นคนที่ว่าอันดีใจดีตลอดแม่นเจ้าและอยากรู้ที่มาที่ไปพื้นฐานบ้านเกิดเมืองนอนมันอยู่ทางใดบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้แม่เพิ่นไปตั้งถิ่นฐานอยู่นางาก็เลยว่าตั้งชื่อเต้ยๆนางาเลยเจ้าโดยพ่อแม่มีลูกชายเดียวบ่หรือว่ามีอ้ายเอื้อน้องนํากันมี4คนมี4คนผู้ชายหมดเลยสําหรับศิลปินเต้ยๆนี่มีเป็นคนที่คนทําอิฐคนอ๋อทําอิฐเจ้าอันนี้เพิ่นก็แจ้งเกิดในรายการแวดวงบันเทิงท่านใดต้องการอยากฟังเพลงหรือว่าช่วยซื้อช่วยเสียช่วยเป็นกําลังใจให้เต้ยๆนางาเด้เนาะเพราะว่าบทเพลงเพิ่นก็เป็นซิงเกิลใหม่สําหรับบทเพลงที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะแฟนเก่าเอามาเฮ็ดหยังนี่มีความหมายแนวใดความหมายบทเพลงตัวนี้ก็เป็นที่ว่าแฟนเก่าเนาะแบบว่าเพิ่นเคยทิ้งไปแล้วนะแต่ว่าผู้นี้ยังหวนนี่หวนแบบว่านังครับอยากขึ้นไปหาผู้เก่าแหละแต่ว่าก็เลยเห็นว่าเอามาก็คือเก่านะแฟนเก่าก็นิสัยเก่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเนื้อหาบทเพลงมันก็ออกแฟนเก่าเอามาหยังอย่างนะเอามาก็คือเก่านิสัยก็คือเก่าหั่นนะก็เลยว่าเอาไปแล้วผู้ใหม่โดยไปหาผู้ใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่ว่าสิซะแล้วว่าความหมายว่าเฮาบ่เข้ากันแล้วเฮาบ่ดีต่อกันแล้วผู้ดีๆก็ยังมีอยู่นะผู้ดีมีก่อนแม่นเฮาก็ไปหาไปหน้าแม่นไปหน้าบ่กลับหลังแม่นท่านผู้ชมบทเพลงนี้ก็มีความหมายหลายสังสรรค์พวกเฮาก็เป็นบทเฮียนหรือว่าเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วม่วนซื่นแต่ว่าไม่เป็นคติเตือนใจว่าอันใดที่ดีเฮาก็ต้องได้รักษาไว้อันใดที่บ่ดีเฮาก็ปล่อยให้ผู้อื่นรักษาดีกว่าเราเรื่องความรักท่านผู้ชมมันมีหลายอย่างในท่านผู้ชมและก็มื้อนี้มาเว้าเรื่องว่าเหตุผลที่เป็นจังไหนจึงได้เข้ามาค่ายทีเคชาวลาวเต้ยๆก็ได้มาฮู้จากลินทองคําภูมิเนาะที่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงของประเทศลาวเนาะเป็นเจ้าของบทงานเพลงสาว4เมืองเนาะก็เป็นเพลงดังของต้นๆในประเทศลาวเนาะก็เต้ยๆก็รู้สึกดีใจเนาะที่ว่าได้มาฮ้องเป็นเพลงคู่กับเพลงกับเพิ่นน่ะนะเจ้า
เป็นเพลงคนเคยมีผัวเป็นบทเพลงคู่อยากถามเต้ยว่าเรื่องเพลงคู่ขอห้องคู่กับศิลปินลินทองนี่มีกระแสตอบรับแนวใดอ๋อก็มีกระแสตอบรับแบบว่ากะพอสมควรเนาะกะเพิ่นกระเซิญไปห้องอยู่ตามห้องอยู่ตามคอนเสิร์ตงานเปิดแหล่งท่องเที่ยวบ่อยู่แข่งอุดมไซเอากะคือคําเซิญไปเนาะกับลินทองครับผู้มีกับศิลปินลินทองครับผู้มีด้วยนอกจากนั้นไปแขวนอุดมไซแล้วไปแขวนได้อีกที่ว่าได้เอาเพลงคู่นี่ไปห้องมีความอ่อนซ้อนม่วนสําหรับเพลงนี้ก็มีความหมายหลายได้โดยก็มีสารวันแน่เนาะแล้วก็วังเวียงแน่สินะเมืองเฟืองแน่ก็ได้ไปหลายบอนเนาะก็มีกระแสตอบรับทางแฟนเพลงก็เพิ่นก็ต้อนรับดีพอสมควรเนาะและความรู้สึกจังใดที่มีกระแสตอบรับกับบทเพลงที่มีคู่กับลินทองครับผมมีเฮาก็รู้สึกดีใจหลายเนาะที่ว่าเฮาเนี่ยก็ได้มาฮ้องเป็นเพลงคู่กับศิลปินที่ว่าโด่งดังคนหนึ่งในประเทศลาวเนาะคือที่ว่ามีชื่อเสียงเป็นต้นๆพุ่นแหละเนาะเต้ยก็ขอขอบใจกับศิลปินลินทองครับผมมีเนาะดีใจที่สุดก็คือได้มาฮ้องเพลงคู่กับเพิ่นเนาะเป็นเพลงที่ว่าเป็นเพลงแรกที่ว่าฮ้องคู่กับศิลปินที่โด่งดังในประเทศลาวเนาะคือศิลปินลินทองครับผู้มีเจ้าเราตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศพรสวรรค์ก็จะพาทางผู้ชมไปพบกับเพลงคู่ของเต้ยๆห้องคู่กับลินทองคำภูมีในเพลงที่มีชื่อว่าคนเคยมีผัวโดยเพื่อซึ่งว่าจำนวนซ้ำใดนั้นไปติดตามชมน้ำกันและนอกจากนั้นก็กลับเข้ามาหาพรสวรรค์อีกครั้งนึงว่าพวกเราจะล้มกันเรื่องอย่างเคยมีผัวเจ้าสิฮับได้บ่ฮับได้อยู่ละเนาะผมสู้เคียงข้างฝันเรื่องของหัวใจให้ติ่มห้อยทุกวันฝ่ายนี้ก็คือกันเต็มพันทุกวินาทีคนเคยมีอดีตจะมีสิทธิ์นั้นบ่เพียงเจ้าอย่าได้ท้อผมสู้เคียงข้างฝันหนทางยาวไกลย้อนไปบ่ถึงสัญญาจะทำทุกวันให้ดีเท่าที่เคยเป็นอยากขอบใจที่คอยเคียงข้างทุกปัญหาผ่านมาห้อยพันอยากขอบใจที่ยังคงมั่นจากวันนั้นจนวันนี้จึงมีเฮาเหมือนสวรรค์กำหนดให้ได้มาพบกันมีความสุขผูกพันเติมเต็มสิ่งที่ขาดจากความท้อแท้ให้ผ่านพ้นกายจากนี้ตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันเคยมีอดีตจะมีสิทธิ์นั้นบ่เพียงเจ้าอย่าได้ท้อผมสู้เคียงข้างฝันหนทางยาวไกลย้อนไปบ่ถึงฟังฝันสัญญาจะทำทุกวันให้ดีเท่าที่เคยเป็นอยากขอบใจที่คอยเคียงข้างทุกปัญหาผ่านมาห้อยพันอยากขอบใจที่ยังคงมั่นจากวันนั้นจนวันนี้ตะวันกำหนดให้ได้มาพบกันมีความสุขผูกพันเติมเต็มสิ่งที่ขาดจากความท้อแท้ให้ผ่าน
อดไปเป็นลมหายใจของกันและกันอยากขอบใจคอยเคียงข้างทุกปัญหาผ่านมาห้อยพันอยากขอบใจที่ยังคงมั่นจากวันนั้นจนวันนี้จึงมีเฮาจากวันนั้นจนวันนี้จึงมีเฮาท่านผู้ชมได้ฟังบทเพลงคนเคยมีผัวของนักห้องเตยครูกับลิลทองกับภูมิคงจะสร้างความบุกบานมวนซื่นเกียรติธานและตอนนี้พวกเราก็กลับเข้ามาหาเตยๆอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าศิลปินคนนี้ก็เป็นน้องทั้งน้องใหม่ที่เขามาแจ้งเกิดในวงการบันเทิงของพวกเราจังสั้นพวกเราก็ต้องได้ช่วยซื้อช่วยเสียสปิดกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เตยๆได้อยู่กับวงการบันเทิงตลอดไปและมาถามเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวที่เข้าห้องเพลงในห้องการห้องเพลงนี้มีความยุ่งยากจังได๋ก็บ่ยุ่งยากปานใดเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ว่าเฮามักและก็ถนัดแน่เนาะแต่ว่าก็อยากเคลื่อนๆนิดนึงโดยเคลื่อนๆนิดนึงใช้เวลาดนบ่กับการห้องเพียงๆนึงออกก็บ่ดนมื้อเดียวก็แล้วแสดงว่ามีความคิดอยากเป็นศิลปินสมแล้วที่เป็นศิลปินสมหวังแท้ๆว่าแม่นใช้เวลาหน่อยเดียวนึงก็ออกมาเป็นจิ๊กเกิ้ลใหม่และตอนนี้มีอีกบ่มีจิ๊กเกิ้ลใหม่อีกบ่จากเพลงก็กําลังว่าสิเฮ็ดอีก2ซิงเกิ้ลเป็นเพลงต่อกันเลยเจ้าโดยก็สิให้ออกมาดีกว่าเก่าและตอนนี้ก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเลยว่าอยากฟังเพลงของเพลงใหม่ๆสิออกมาหรือว่าเอาเพลงใดเพลงหนึ่งที่เตยๆจากเราสู่แฟนๆรายการฟังฟังเสียงสดหน่อยนึงในบาทเดียวจ้ะโดยเสียเลยก็เตยๆก็จะเอาเพลงแฟนเก่าออกมาให้อย่างนี้แหละเนาะแต่ว่าเพลงใหม่เฮาก็เอาไว้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเนาะเอามาฟังเพลงอันนาแฟนเก่าออกมาให้อย่างเนาะเจ้าสิห้องให้เสียใจบ่ว่าหยังดอกแต่อายอยากบอกอย่าทําหายตัวเองประมาณนี้แหละเนาะฟังแล้วอินไปกับบทเพลงเพราะว่าบทเพลงนี้มีความหมายหลายเว้าเรื่องความหักด้วยและพิธีกรก็เคยซ้อมเบิ่งว่าผู้ใดสิมาเป็นศิลปินเข้าร่วมรายการก็เห็นเตยๆเพราะว่าว่าอ้าวไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ทันบ่ทันบ่นี่หลายๆโมงและบัดนี้มาท้ายๆรายการแล้วก็อยากให้เตยได้ฝากถึงจิงเกิ้ลใหม่หรือว่าจิงเกิ้ลที่ผ่านมาแล้วสู่อ้อมอกอ้อมใจของรายการแฟนๆรายการจ้ะโดยเตยๆก็ขอฝากผลงานเพลงแฟนเก่าเอามาให้หยังกับเพลงครูกับศิลปินลินทองเพลงคู่เป็นชื่อเพลงคนเคยมีผัวเนาะเป็นเพลงหวานๆออกหน่อยนึงเนาะแต่ว่าก็อยากฝากผลงานเสียงเพลงแฟนเก่าเอามาให้หยังให้ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้เด้อเนาะเจ้าทั้งหมดนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของเต้ยๆนางาเพิ่นบอกว่าเพิ่นมาแจ้งเกิดในรายการก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยซื้อช่วยเสียช่วยเป็นกําลังใจแฟนเก่าเอามาเฮ็ดหยังฟังไปเบิ่งเนาะท่านผู้ชมแล้วอีกจากอีกเพลงนึงก็เป็นเพลงคู่ของห้องคู่กับลินทองกับภูมิมีเพลงที่มีชื่อว่าคนเคยมีผัว2เสียงเพลงนี้ก็ได้ฝากเอาไว้ในใจของแฟนๆรายการและปัจจุบันนี้เพิ่นก็อยู่ค่าย TK และท่านใดต้องการอยากมาให้เพิ่นได้ไปช่วยในงานต่างๆบ่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์เป็นงานดองงานทุกอย่างก็สามารถมาติดต่อเพิ่นได้เบอร์โทรอยู่หน้าจอนี้ท่านผู้ชมและสําหรับมื้อนี้ทีมงานและพร้อมด้วยพิธีกรก็ถือโอกาสนี้ก็ขอบใจนําเตยๆที่สละเวลานี้คุณค่ามาร่วมรายการแล้วก็มาแจ้งเกิดในรายการแวดวงบันเทิงก็ขอให้เตยๆได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้ฝากแฟนเพลงได้มีเพลงใหม่ๆออกมาฮับใส่แฟนๆรายการตลอดไปขอบใจท่านผู้ชมทั้งวันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของเตยๆนางามาฝากแฟนเพลงกบอกอมใจของแฟนรายการไว้ช่วยซื้อเสียสู้เป็นกําลังใจให้อันเตยๆได้มีอัลบั้มชุดใหม่ออกมาอีกและสําหรับนี้เตยๆพร้อมด้วยพิธีกรพร้อมด้วยทีมงานก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบใจน้ําท่านผู้ชมแล้วก็จะเอารายการใหม่ๆมาต้อนมาฝากท่านผู้ชมสําหรับมื้อนี้ทีมงานพร้อมด้วยศิลปินนะคะคนนี้ก็ต้องถือโอกาสนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนขอกล่าวเข้ามาสวัสดี
จะมีสิทธิ์นั้นบอกเพียงเจ้าอย่าได้ท้อพร้อมสู้เคียงข้างฝันหนทางยาวไกลเดินไปบ่ถึงฟังฟันสัญญาจะทำทุกวันให้ดีเท่าที่เคยเป็นอยากขอบใจคอยเคียงข้างทุกปัญหาผ่านมาห้อยพัน